พูดถึงเรื่องหนี้นอกระบบแล้วต้องยอมรับนะครับว่าส่วนหนึ่งที่เขาไปเป็นหนี้นั้น<ม>ก็คือเรื่องของการเข้าถึงเรื่องของการให้การบริการรวมไปถึงการเข้าถึง ในส่วนของการมีพื้นที่ทํากินอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่และก็เรื้อรังและก็ยาวนานมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในรัฐบาลชุดนี้สามารถทําได้สําเร็จแล้วโดยการมอบพื้นที่ที่เป็นที่ดินสปก4ขีด01ให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ลงพื้นที่ไปที่หนองคายนะครับเพื่อที่จะไปพบปกกะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการให้บริการรับคําร้องขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับ โดยร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนหัวเคียวกงฮักอำเภอเมืองจังหวัดนนองคายครับไปพบปะกับพี่น้องเกษตรกรและก็ประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะไปชี้แจงและก็มอบนโยบายในเรื่องการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรและก็ไปมอบหนังสืออนุญาตนะครับให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก4.01ขีดให้กับเกษตรกร30รายไปมอบเมล็ดพันธุ์ผักและก็ต้นกล้าผักให้กับตัวแทนชุมชนจํานวน7ชุด มอบเงินโครงการเกษตรกรชาวสวนยางต้นแบบด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน1รายครับและก็อมอบเงินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อย,ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากหรือ BCG m o เด l อีก3รายรวมไปถึงมอบปัจจัยการผลิตด้านพัฒนาที่ดินอีก5รายนอกจากนี้นะครับก็ยังไปตรวจเยี่ยมการให้บริการรับคำร้องขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรพร้อมกับได้เน้นย้ำถึงแนวทางการเปลี่ยน ที่สปก4ขีดเนี่ยนะครับให้เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรที่มุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิและก็แหล่งเงินทุนมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับจังหวัดนองคายไปดูกันสัหน่อยนะครับพื้นที่การเกษตรเป็นยังไงกันบ้างก็มีอยู่ที่ประมาณ 1.2ล้านไร่นะครับคิดเป็นร้อยละ64ของพื้นที่ของทั้งจังหวัดสินค้าเกษตรหลักที่ทำไรายได้ให้กับพวกเขาก็คือข้าวครับยางพาราปลาล์มน้ำมันมันสำปะหลังอ้อยโรงงานปลานินกระชังไข่ไก่สุกรและก็โคเนือ้อสำหรับพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายก็ครอบคลุมทั้ง9อําเภอนะครับมี46่ําบลรวม6 4 3 4 0ไร่คิดเป็นร้อยละ3 1 9 4ของพื้นที่ทั้งจังหวัด เป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรม5,03,000กว่าไร่เกษตรกร33,000กว่ารายนะครับโดยอำเภอเฝ้าไร่และก็อำเภอพลพิสัยมีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ6 3 8 3ของพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินทั้งจังหวัดนะครับก็เป็นผลที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับในการที่จะช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้มีที่ดินทํากินแม้ว่าจะเป็นที่ดิน ที่เป็นการจัดสรรให้ของทางภาครัฐไปก่อนก็ตามแต่ก็ทําให้พวกเขานั้นมีงานมีอาชีพมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจะได้ไม่เป็นหนี้นอกระบบไงฮะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นกันได้เลยนะฮะเป็นการทําอาชีพเป็นการทํางานที่สามารถที่มีรายได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราขาดรายได้เราก็เลยต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อนํามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็คิดว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็น่าจะรัฐบาลเองก็น่าจะมีการขับเคลื่อนไปเรื่อยๆเพื่อให้เกษตรกรนั้นได้มีพื้นที่ทํากินนะคะ